สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านประจำวันพุธที่23ธันวาคม2023นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับครับอย่าลืมใส่หน้ากากนะฮะวันนี้ไปไหนมาไหนก็อย่าไปไหนมาไหนดีกว่าครับทำไมจำเป็นมันจำเป็นนะสิถ้าไม่จำเป็นมันก็ไม่เป็นไรกันถ้าจำเป็นก็เว้นระยะห่างกันบ้างใช่ครับรู้สึกตอนนี้หลายโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนหลายแห่งนะฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดปริมณฑลซึ่งตอนนี้ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณทวีศักดิ์ก็จะมีคนบอกว่า22จังหวัดบ้าง20จังหวัดบ้างอะไรบ้างท่านอย่าเพิ่งตกใจว่าพอมีชื่อจังหวัดปุ๊บเราจะแปลว่าทั้งจังหวัดต้องติดทั้งหมดนะครับครับไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเพราะอย่างในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่4คนใช่ไหมครับ4คนนี่คือติดเชื้อนะคุณทวีศักดิ์ครับแต่เป็นผู้ป่วยจากการติดเชื้อหรือไม่อันนี้อีกเรื่องนึงนะนึกออกไหมฮะเพราะกันเชื่อแล้วแล้วจะมีอาการหรือไม่อีกอันนี้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันนะฮะไม่ได้แปลว่าคนที่เดินก็ไม่แน่เหมือนกันว่าผมก็ไม่แน่คุณพิศักดิ์ก็ไม่แน่ใช่แต่ว่าถ้าเรามีเชื้อในร่างกายเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเนี่ยมันก็จะไม่อาละวาดออกมาครับมันก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งเหมือนกับไวรัสทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาทางร่างกายปุ๊บร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่เนี่ยสู้กับเขาไม่ไหวปั๊บเนี่ยเขาก็จะอาละวาดออกมาครับหรือว่าสูงอายุอันนั้นแหละสูงอายุเป็นความเสี่ยงเหมือนกันถูกอันนั้นคือการตัวอันนั้นคือการติดโรคแล้วครับเป็นโรคในการเป็นโรคแล้วก็ต้องรักษากันไปนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยท่านผู้ฟังก็ใส่แมสใส่หน้ากากนี่แหละเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีด้วยใช่ครับก็ย้ำเตือนทุกวันแต่ปีใหม่ล้างมืออย่าลืมล้างมือด้วยล้างมือใช่ไม่จำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะฮะล้างมือน้ำสบู่ธรรมดาก็พอนะครับใช่ครับอ่ะเป็นไงครับวันนี้มันพูดครับเรียนแจ้งให้ทราบกันนะครับว่านายวิไทยรัตนากรผู้บริการธนาคารสินก็เปิดเผยมานะครับว่าจากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะความเสียหายต่อทรัพยากรทางธรรมชาติปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมแล้วก็ปัญหาการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสในองค์กรส่งผลให้โลกได้หันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืนหรือว่า sustainableDevelopment ที่เน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพและคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวธนาคารออมสินตระหนักถึงการมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจให้มีความรับผิดชอบทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นธนาคารที่ยั่งยืนหรือว่า Sustainable Banking จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มทางการเงินหรือว่า UNEP FinanceInitiative หรือว่า UNEPFI นะครับเพื่อเข้าร่วมรับในหลักการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบโดยก็ถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐแห่งแรกของไทยนะครับที่เข้าร่วมสนับสนุนหลักการดังกล่าวนี้นะครับเพราะว่าธนาคารออมสินนั้นคือธนาคารเพื่อสังคมนะครับครับส่วน2ช่วงของรายการในวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจครับวันนี้คุยกันนะครับเรื่องที่ไทยนั้นพร้อมที่จะรับมือกับคาร์บอนวอร์นะครับสงครามคาร์บอนนะครับการค้ายุคของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุยเรื่องนี้กับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.ช่วงแรกของรายการครับส่วนในช่วงที่2ครับช่วงรู้กินรู้ใช้วันนี้คุยกันนะครับตอนนี้ปีนี้กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับจะเข้าสู่ปีใหม่นะครับก่อนเข้าสู่ปีใหม่อย่าลืมทบทวนนะครับเป้าหมายทางการเงินนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้มีคำแนะนำจากคุณณัฐพงศ์อภินันท์กูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยครับช่วงที่2ของรายการในวันนี้ก็เป็น2ช่วงของรายการนะครับครับส่วนผู้โชคดีครับเมื่อวานนี้ครับคุณชุติมาพินทลาจากกรุงเทพมหานครครับวันนี้ทางรายการจัดเตรียมกระปุกออมสินแบบต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบถามส่งทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook ไลฟ์พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารออมสินจัดกิจกรรมออมสินชวนเที่ยวแอดสมุยถูกเวอร์นะครับเที่ยวสมุยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินรับสิทธิพิเศษมากมายด้วยกันนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่30เมษายน2564นะครับไปจนถึงวันที่30เมษายน2564นะครับถึงปีหน้าเลยนะครับถึงกลางปีหน้าเลยนะครับคำถามครับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมออมสินชวนเที่ยวแอดสมุยถูกเวอร์เที่ยวสมุยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับรับสิทธิพิเศษมากมายด้วยกันนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถามว่าจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรนะครับถามว่าจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบทาง SMS ครับที่422 1075
4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาในวันนี้ท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสิน2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการก็จะติดต่อกลับไปส่วนแคปชั่นหลังกับรายการเพิ่มช่องทางรับชมหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็รับชมย้อนหลังกันได้และที่พิเศษผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงจอเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเตรียมรับมือกับคาร์บอนวอลการค้ายุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับพูดคุยกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวิสิทธิ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์และท่านผู้ฟังครับครับถามเป็นความรู้ก่อนเลยคาร์บอนวอลนี่คืออะไรฮะคำว่าคาร์บอนก็คือเอาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เวลาเราผลิตสินค้าอะไรแต่ละอย่างขึ้นมานะครับมันจะเกิดคาร์บอนออกมานะครับก็ไปทำลายชั้นบรรยากาศมันเป็นเรื่องวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับพอพูดถึงคาร์บอนวอลปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งครับคุณพีรพัฒน์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆคำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะอันนั้นคุ้นๆอยู่คุณนะครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์น่ะก็คือแปลตรงๆก็คือรอยเท้าที่เกิดจากการปล่อยคาร์บอนนี่แหละนะรอยเท้าเอาจริงๆเขาก็มาเทียบกับรอยเท้าคนน่ะเราเดินไปที่ไหนเหยียบย่ำไปที่ไหนก็จะมีรอยเท้าให้สังเกตได้ว่าเราไปผ่านตรงไหนมาอะไรของเนี้ยนะครับหลักการนี้เอามาใช้กับเรื่องของการผลิตสินค้าทุกอย่างเลยว่าตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นของการผลิตเนี่ยวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยมันไปทำให้เกิดคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนนะจนกระทั่งการผลิตการขนส่งอะไรต่างๆคิดหมดเลยนะครับเรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่าคิดกันมาโดยเริ่มต้นโดยประเทศอังกฤษนะฮะโดยฝั่งยุโรปเนี่ยแหละนะครับอังกฤษคิดก่อนตั้งแต่แบบน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ2550มั้ง10กว่าปีละ2550ครับก็เป็นที่มาว่าตั้งแต่นั้นก็เริ่มมีกระบวนการคิดต่อมีกระบวนการพยายามทำต่อเรื่องนี้โดยที่ผูกมาเป็นเรื่องการค้าด้วยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาทำกันอย่างนี้ครับว่าแต่ละประเทศจะมีการปล่อยคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนครับแต่ละบริษัทมีการปล่อยคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนและโยงไปถึงว่าเอ้ยอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมีการซื้อขายเครดิตกันได้นะจะมีอีกคำหนึ่งคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตบริษัทไหนกิจการไหนประเทศไหนทำได้ดีกว่าครับลดคาร์บอนได้มากกว่าในกระบวนการผลิตก็จะถือว่าเหมือนเก็บตังไว้เก็บสะสมไอความดีนี้ไว้แล้วประเทศไหนทำได้แย่กว่าหรือทำได้ไม่ถึงเป้าก็อาจจะต้องมาซื้อไอเครดิตความดีเนี้ยจากประเทศอีกประเทศที่ทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดกันไปถึงขั้นนั้นเลยครับก็เป็นแนวทางที่มีมาเรื่อยๆนะครับก็ผ่านมาจนกระทั่งอย่างสหรัฐเองก็ตอนแรกก็สนใจเข้าร่วมวงด้วยนะครับพอมาถึงท่านทำก็เปลี่ยนนโยบายนิดนึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพราะว่ามีปัญหาเศรษฐกิจเยอะครับก็จะต้องเอาเรื่องเศรษฐกิจมาก่อนก็ตอนช่วงจังหวะนั้นเป็นช่วงที่น้ำมันราคาลงพอดีนะครับก็เลยอุตสาหกรรมต่างๆก็เขาเรียกว่ามีนโยบายกับใช้เรื่องต้นทุนที่ราคาต่ำไปก่อนนะฮะอันนี้คือช่วงที่ผ่านมาของที่สหรัฐต้องเขาเรียกว่าเอาตัวรอดให้ได้ก่อนครับก็เลยเงียบกันไปพักหนึ่งพอดีช่วงนี้มาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะว่าเริ่มมีการจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอ๋อเดือนหน้าเดือนนี้ฮะก็จริงๆตามกำหนดนะฮะจะรับตำแหน่งก็เดือนหน้านี้แล้วนะครับก็หลังจากนี้คงต้องฟังนโยบายที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งของท่านไบเดนนะว่าจะเอายังไงจะพูดใช่ครับแต่คิดว่าคงไม่เรื่องนี้คงไม่ถึงกับทำด่วนๆทันทีนะเพราะมันเกิด disruption ทันทีอาจจะค่อยๆวางสเต็ปที่ปีหน้าเป็นยังไง5ปีเป็นยังไง10ปีเป็นยังไงนะครับเพราะว่ายังเป็น
จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแต่ละประเทศจะได้มีเวลาเตรียมตัวด้วยแต่ละประเทศจะได้รู้ด้วยว่าหลักการที่จะเอากันจริงๆอ่ะในโลกนี้ที่ต้องตกลงกันเนี่ยจะเข้มขนาดไหนเร็วขนาดไหนนะเพราะว่าเร็วไปประเทศผู้ประกาศเองก็อาจจะทำไม่ทันเองด้วยเหมือนกันครับก็คงต้องดูภาพรวมอีกทีนึงครับแล้วอย่างนี้จะขยับขยายไปสู่ WAR หรือ VAR ได้ยังไงฮะเป็นสงครามใช่ไหมฮะสงครามก็สงครามเนี่ยมันฟังมันน่ากลัวไหมพี่คนมันฟังน่ากลัวเพราะว่าอะไรที่ผ่านมาทุกอย่างเนี่ยใครทำได้ดีทำได้ก่อนสามารถเรียกว่าเป็นจุดเด่นของประเทศมหาอำนาจนั้นๆแล้วก็มองว่าประเทศที่จะต้องทำการค้าขายด้วยเนี่ยเขายังทำได้ไม่ดีก็สามารถตั้งออกมาเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่เรียกว่าฝ่ายนึงทำได้เร็วฝ่ายนึงเอ้ยช้าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็มีมาแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เองเชื่อว่ายังต้องใช้เวลานิดนึงยังไม่เกิดแบบคาร์บอนวอร์ทันทีทันใดแต่ว่ามันก็คงจะมีสัญญาณมีเรื่องของสิ่งบอกเหตุแล้วก็กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆที่จะต้องขยับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ถึงกับ disruption เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่ยังไงก็ตามเอาว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจประเทศไทยเราเตรียมเรื่องนี้มาระยะหนึ่ง ก็พอสมควรนะเพราะว่าถ้าไปเทียบกับจำนวนบริษัทที่เรามีเรียกว่าไปขึ้นทะเบียนไว้นะเรามีองค์กรด้วยนะครับ มีองค์กรดูแลภาวะก๊าซเรือนกระจกตัวย่อคืออบก.นะอันนี้ของประเทศไทยเองเลยอบก.เราไม่น้อยหน้าชาติใดแล้วกันเรื่องนี้นะครับมี 4,000 กว่าผลิตภัณฑ์แล้วนะครับที่ไปขึ้นทะเบียนกับอบก.ว่ามีการขอฉลากที่เรียกว่าคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยแหละนะครับไปแปะตรงไหนเนี่ยแปลว่ามีการดูแลมีการนับมีการดูว่ามันเกิดคาร์บอนขึ้นในกระบวนการใดบ้างเป็นปริมาณเท่าไหร่ผ่านเกณฑ์ตรงนี้คุณก็ไปแปะฉลากได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับโอ้ครับเอาแล้วอย่างนี้มันจะมีผลต่อเขาเรียกอะไรฮะต้นทุนการผลิตนะฮะคุณวิสิทธิ์มันแน่นอนอยู่แล้วครับทุกอย่างที่จะต้องทำขึ้นมาใหม่ๆมันต้องมีกระบวนการเอาแค่ว่ามีคนต้องมานั่งทำระบบจดบันทึกครับมีอะไรพวกเนี้ยนะครับล้วนแล้วแต่ต้องเป็นต้นทุนทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีอีกฝั่งนึงฮะที่เป็นตัวบอกว่าเอ้ยมันจะไปต่อได้เร็วหรือช้าแค่ไหนคือผู้บริโภคครับผู้บริโภคคือผู้บริโภคเนี่ยของทั่วโลกนะบอกว่าสนใจเรื่องนี้มากๆเนี่ยนะครับแล้วเป็นแรงกดดันให้กิจการต่างๆต้องทำเนี่ยซึ่งแปลว่าผู้บริโภคเองก็ต้องยอมรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับจ่ายเพิ่มไหมจ่ายมันไม่ต้องจ่ายเพิ่มด้วยเช่นกันเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นต้นทุนครับการที่เขาเรียกว่าอะไรเดียวมันต้องไปด้วยกันสองฝ่ายพอมีความต้องการมันก็ต้องยอมจ่ายด้วยใช่มันเหมือนเราซื้ออาหารบอกว่าอยากซื้อออร์แกนิกตอนเนี้ยออร์แกนิกที่เป็นบอกว่ามันทั้งปลูกยากดูแลยากต้นทุนสูงเนี่ยนะครับคนที่ปลูกเขาก็คาดหวังที่ต้องขายแพงขึ้นเพราะว่ามันทำยากต้นทุนก็สูงในขณะที่ผู้บริโภคบอกว่าอยากได้ตัวนี้แต่กลายเป็นว่ากลุ่มที่ซื้อได้ตอนนี้มันก็คือต้องมีตังค์หน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่หมูที่จะทำออกมาขายแบบในเชิงอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันนะครับก็คือเดินคู่กันไประหว่างผู้บริโภคผู้ผลิตนะครับก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายครับครับแล้วแนวโน้มจากนี้ไปนี่มันจะเป็นยังไงต่อครับจากนี้ไปต้องดูทางด้านสหรัฐด้วยนะครับเพราะจริงๆด้านของยุโรปเขาเดินต่อมาเรื่อยๆนะครับครับใครที่จะค้าแต่ยุโรปเนี่ยในสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็อีก2ปีข้างหน้าน่าจะเริ่มมีมาตรการที่เข้มขึ้นเรื่อยๆกับเรื่องคาร์บอนนะครับแต่ว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยพอถ้าเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีนโยบายนี้ตามมาติดๆแต่ว่าความเข้มข้นอาจจะอยู่ในระดับที่อาจจะต่างกันอยู่เพราะว่าเอาว่าจริงๆอเมริกาก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ครับนะเลยกลายเป็นว่าเขาจะต้องดูด้วยว่าทำแล้ว
ไหวไหม disrupt ทันทีไหมเงื่อนเวลาตรงนี้อเมริกาก็จะเป็นตัวที่ถือว่าตัวบาลานซ์เรื่องระยะเวลาอยู่พอสมควรนะคุณเพียรพัฒน์ครับฟังดูแล้วก็ต้องพูดง่ายว่าถ้าเราสามารถลดได้แล้วก็ทำให้ต้นทุนการผลิตมันน้อยลงได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งคือเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องซื้อไงคุณวิสิทธิ์แน่นอนครับก็ทุกอย่างจริงๆต้องเรียนว่ามันก็มีเรื่องสอดแทรกกันอยู่มาตลอด คือบางเรื่องมันก็มาพร้อมกับเฮ้ยถ้าทำแล้วเนี่ยการรับรองต้องมาจากที่นู่นที่นี่การขายเครื่องจักรเทคโนโลยีต่างๆต้องมาจากที่นี่อะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีสอดแทรกกันมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าในภาพใหญ่ๆภาพที่ออกมาแล้วอันนี้เพื่อคนทั้งโลกรู้ดีเนี่ยอันนี้มันมีของมันจริงนะครับแต่ว่าที่น่ากังวลก็คือต้องมาดูเรื่องพวกนี้ฮะว่าสอดแทรกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ประเทศใดประเทศหนึ่งได้เปรียบกว่ากันหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยครับโอ้ก็น่าสนใจต้องต่อสู้กันต่อไปอีกประเทศหนึ่งคุณวิสิทธิ์ยังไม่พูดถึงเลยคือจีนนะฮะอ๋อครับจีนเองมีการปรับตัวเยอะนะครับเพราะเขาใหญ่นะจีนอุตสาหกรรมเยอะคือถ้าเอาว่าจีนเองเนี่ยมีเขาเรียกว่าก่อนหน้านี้ก็จะถูกฟ้องเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะใช่ใช่แต่เท่าที่เราเห็นมาหลายเรื่องเวลาถ้าเขาจะทำอะไรสักอย่างจริงจริงจังๆมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะดูแค่เรื่องยานยนต์เนี่ย EV จีนน่าจะโอ้เดี๋ยวนี้วิ่งกันทั้งประเทศแล้วมั้ยอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเอาว่ามันก็ไม่ได้เชิงพลิกความคาดหมายนะแต่ว่าเขาทำไวเขาสั่งได้อ่ะสั่งได้ทำไวต่างจากประเทศอื่นที่โอ้โหมันยังมีเงื่อนไขหลายอย่างเพราะว่าไปทำอย่างนี้ปุ๊บพื้นฐานไม่มีเรื่องหนึ่งเทคโนโลยีไม่มีเรื่องหนึ่งทุกอย่างต้องซื้อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของเขาลงทุนเองทำอะไรเองหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าทุนมหาศาลครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันถ้าเขาจะทำจริงจังผมว่าไม่ได้ยากเกินความคาดหมายแม้กระทั่งอย่างPM 2.5 เราก็ต้องมาลดนู่นลดนี่จีนเอาเครื่องฟอกอากาศขนาดยักษ์ตั้งเลยจบข่าวนะครับจบข่าวเลยคือมันเนี่ยฮะเนี่ยมันบอกว่าถ้าประเทศไหนที่มหาอำนาจจริงๆแล้วมีทั้งวิธีคิดแล้วก็มีทั้งเงินทุนแก้ปัญหาได้เร็วกว่าประเทศอื่นครับอย่างนี้มันมีทางเป็นไปได้ไหมคุณวิสิทธิ์ว่าอย่างประเทศเราในแถบอาเซียนเนี่ยคือจริงๆท้องฟ้ามันไม่มีพรมแดนนะฮะมันก็ใกล้ๆกันไม่มีถ้าจะร่วมมือกันเพื่อทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมีโอกาสไหมฮะคุณวิสิทธิ์เพราะเอาแบบง่ายๆนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างกรณีของนาเนี่ยนาข้าวเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นต้นตอสำคัญเนี่ยโอ้โหถ้ารวมกันไทยกัมพูชาเวียดนามนี่ปาเข้าไปเกือบค่อนโลกนะรวมถึงเมียนมาด้วยเนี่ยฮะใช่เพราะว่าทำอะไรเดี๋ยวนี้นะครับทำประเทศเดียวไม่ได้มันทำเหนื่อยอย่างน้อยในกรอบอาเซียนนะครับที่เราจับมือกันดีอยู่แล้วนะครับมาตรฐานต่างๆหรืออะไรต่างๆถ้าทำร่วมกันมันถึงจะไปด้วยกันได้จริงนะครับ oh. เอาแค่เรื่อง PM 2.5 ลองนึกภาพเราทำดีทุกอย่างนะถ้าลมมันพัดมาจากประเทศใดประเทศหนึ่งเราก็โดนใช่ใช่ถูกต้องนะครับมันไม่สามารถที่จะแยกกันได้นี่อย่างโควิดเนี้ยประเทศรอบบ้านโอ้โหเป็นกันหมดเลยแล้วบอกว่าเราจะไม่เป็นอยู่ประเทศเดียวก็ยากมันโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าต้องทำร่วมกันหมดฮะตอนนี้ภาพอาเซียนคือเหมือนประเทศใหญ่ๆรวมกันอยู่ประเทศเดียวครับกลับแสดงว่าเรื่องแบบนี้ภาคเอกชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับภาครัฐบาลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่คงไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะไม่ได้แล้วครับมันต้องคุยกันกรอบใหญ่ใช่กรอบใหญ่เลยโอ้โหอย่างนี้ใครแล้วใครจะเริ่มอะรัฐบาลนะฮะอันเนี้ยอยู่ที่ภาวะผู้นำของแต่ละหรือว่าเราจะเสนอไปก่อนหรือยังไงก็เสนอก่อนได้อยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าถึงจังหวะนั้นมันอยู่ที่ความพร้อมด้วยนะครับบางประเทศก็อาจจะติดขัดปัญหาของเขาอยู่บางเรื่องหรือว่าเรื่องภายในยังแก้ไขไม่ยังยากเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามภาพรวมอาจจะต้องตั้งเป้าไว้ก่อนมันถึงจะมีพอมีเป้าไว้ให้เนี่ยทุกประเทศก็พยายามต้องเดินตามเป้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อครับแล้วของไทยเราเตรียมตัวไว้ยังไงบ้างครับอ๋อของไทยเราอย่างน้อยที่สุดอย่างที่ผมเรียนนะฮะเรามีองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วนะครับแล้วก็มีความสนใจของเอกชนต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดมีหลายร้อยบริษัทละที่ไปขึ้นทะเบียนที่เมื่อกี้บอกว่า 4,000 กว่า
สินค้าเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มาจาก200กว่าบริษัทเนี่ยนะครับแล้วก็คงคิดว่าคงต้องมีเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าในช่วงแรกๆสมมุติว่าจะต้องมีการบังคับใช้หรืออะไรจริงๆเนี่ยก็จะมีแบบสินค้ากลุ่มที่เป็นเป้าหมายจริงๆที่จะต้องเอาว่าโดนก่อนนะครับโดนก่อนครับยกตัวอย่างเช่นอาหารนี่ก็ต้องมีเพราะมีเรื่องของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับเรื่องพลาสติกนะครับเรื่องกระจกนะครับแป้งมันนี่ก็กับอ้อยเนี่ยเขาก็ทำกันเยอะแล้วนะเพราะว่า อยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีการปล่อยคาร์บอนพอสมควรด้วยแล้วในพวกกลุ่มที่ปศุสัตว์ก็มีด้วย อะไรทำนองเนี่ยนะครับกับเอาล่ะเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อนะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากคุณวิสิตครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณครับคุณพริพัฒน์คุณวิสิตครับสวัสดีครับคุณวิสิตลิ้มลือชารองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยทุกวันนี้เทคโนโลยีโดยเฉพาะในเรื่องการทำนาเนี่ยคุณวิสิตครับของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยเวลาเขาปล่อยน้ำเข้าไปในนาเนี่ยเขาจะมีระดับเขาอยู่ว่าอย่าปล่อยให้มากเกินไปอย่าให้เกินกี่มิลเนี่ยไอ้กินเนี่ยผมจำไม่ได้ละเพราะถ้าเกิดมากเกินไปปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะเกิดการสะสมแล้วก็หมักอ๋อเน่าเสียเน่าเสียไม่เชิงเน่าเสียคือมันก็จะมีก๊าซโผล่ขึ้นมามันหมักยากอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่มันก็เลยกลายเป็นคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดต้นเหตุสำคัญที่สุดเขาก็เลยต้องปรับว่าให้มีน้ำแต่พอเหมาะเพื่อไม่ให้มันเกิดการเน่าหรือว่าเกิดการสร้างสมดุลใช่ให้มันเกิดพอดีขึ้นมาแต่ว่าในรอบๆบ้านเรานี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำกันหรือเปล่านะคุณอีแสงนะอ๋อไม่ทราบนะฮะแต่ถ้ารวมกันในโอ้โหไทยลาวเมียนมาเวียดนามกัมพูชาครับประเทศผู้ผลิตข้าวกลุ่มใหญ่ของโลกเนี่ยคุณอีแสงครับช่วยดีช่วยดีใช่เดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงรู้กินรู้ใช้คุยกันนะครับปีใหม่กำลังจะมาถึงนะครับจะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยนะครับอย่าลืมทบทวนนะครับเป้าหมายทางการเงินครับวันนี้มีคำแนะนำจากคุณณัฐพงศ์อภินันท์กูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับช่วงที่2ก็ได้กันสวัสดีครับกิจกรรมในวันนี้ในรายการจะเตรียมกระปุกออมสินครับต่อยอดการออมจากธนาคารสินครับ2รางวัลเลยนะครับให้แก่ท่านผู้ฟังที่ตอบถามส่งมาทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือตอบผ่านทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลก็คือธนาคารออมสินจัดกิจกรรมออมสินชวนเที่ยวแอดสมุยถูกเวอร์เที่ยวสมุยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับรับสิทธิพิเศษมากมายด้วยกันครับไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่30เมษายน2564ถึงสิ้นเดือนเมษายนเลยนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่30เมษายน2564คำถามครับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมออมสินชวนเที่ยวแอดสมุยถูกเวอร์เที่ยวสมุยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินรับสิทธิพิเศษมากมายถามว่ากิจกรรมนี้จัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรวันที่เดือนปีพ.ศ.นะครับไปถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออม2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวสุ่มอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนแก้วช่วยหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็รับชมย้อนหลังกันได้และที่พิเศษผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับก็ได้กดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักกันในการสักครู่ครับ